เหตุผลหลักๆที่ผมตัดสินใจเข้าไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะนางเอกคนนี้เลยครับน้องนัทธัญรัตน์นะฮะซึ่งผมติดตามผลงานของน้องคนนี้เนี่ยมาตั้งแต่ไทยบ้านอวสานอินดี้แล้วผมชอบการแสดงของน้องเขามากๆและน้องเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์มากๆนะฮะถ้ามีโอกาสเจอตัวจริงก็ขออนุญาตขอถ่ายรูปขอลายเซ็นด้วยนะครับผมซึ่งตัวหนังปราณีเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวชีวิตจริงเลยนะผมใช้คำว่าชีวิตจริงของบ่าวสาวชาวอีสานนะฮะก็ไม่เชิงว่าไทยบ้านแต่ว่าเป็นชีวิตจริงเมื่อ20ปีก่อนของบ่าวสาวชาวอีสานก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยบ่าวสาวชาวอีสานเนี่ยเขาจีบกันยังไงสมัยนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นบ้างมีอะไรให้บ่าวสาวในสมัยนั้นเนี่ยทำกันได้บ้างและผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าหาฉากถ่ายทำหรือเซตฉากเนี่ยผมว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะหากิมมิคหาอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างเช่นตู้โทรศัพท์อย่างเงี้ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วมันจะมีตู้โทรศัพท์เพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยโทรศัพท์มันยังไม่แบบอินเทอร์เน็ตนู่นนี่นั่นแบบนี้อ่ะนึกออกปะเด็กสมัยเนี้ยเด็กเกิดใหม่ใหญ่ไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก็ทนะเออแต่ว่าผมเนี่ยมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวไงสมัยนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่ซึ่งผมก็โตมาเรื่อยๆผมเห็นทุกอย่างผมผ่านมาทุกอย่างในสมัยนั้นนะผมรู้บรรยากาศที่หนังเขาต้องการจะสื่อออกมาซึ่งสิ่งที่หนังเขาต้องการจะสื่อก็อย่างที่ผมบอกกันแล้วฮะมันเป็นชีวิตเรื่องราวของบ่าวสาวชาวอีสานที่เวลาเขาจีบกันเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างประเพณีชาวอีสานบ่าวสาวชาวอีสานเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรทำนองนี้นะฮะหนังก็จะถ่ายทอดให้พวกเราได้เห็นประมาณนี้ซึ่งไอ้ตู้โทรศัพท์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยไปเอามาจากไหนนะฮะเพราะว่าสมัยเนี่ยเขาลือหมดแล้วใช่ไหมก็สมัยนี้ก็กลายเป็นมือถือนู่นนี่นั่นโดยตัวดำเนินเรื่องนะฮะตัวหลักๆก็จะเป็นพระเอกของเราที่ชื่อจะเด็ดนะฮะซึ่งรับบทโดยนุกธนดลนะฮะส่วนนางเอกก็ปราณีนะฮะรับบทโดยน้องนัทคนสวยนี่แหละ2ตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวหลักๆของการดำเนินเรื่องถามว่ามันเป็นหนังอีสานจ๋าไหมมันก็ถือว่าเป็นหนังอีสานจ๋าได้นะเพื่อนบ้านสปป.ลาวก็ดูได้นะฮะหรือพี่น้องที่อยู่ภาคต่างๆที่พอจะฟังรู้เรื่องฟังภาษาอีสานรู้เรื่องเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะครับและตัวหนังเนี่ยก็จะมีซับให้อ่านอยู่ด้วยนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าจะไม่เข้าใจภาษาอีสานนะเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากครับพี่เจดิตคนนี้เนี่ยแกก็ชอบพอกับน้องปราณีนะฮะก็จีบกันมาสักพักถือว่าเป็นแฟนกันได้เลยแต่ปัญหาก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องปราณีเนี่ยไม่ชอบจะเด็ดเพราะว่าจะเด็ดเนี่ยเหมือนแบบว่าออกลูกนักเลงอ่ะเลิกงานมาขับรถดั้มเสร็จก็กินเหล้าไปสังสรรค์สัมมะเลเทเมากับเพื่อนเป็นประจำชอบมีเรื่องชกต่อยอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยดูเหมือนชีวิตจะไม่ค่อยก้าวหน้าไม่มีอนาคตพ่อกับแม่ของน้องปราณีเนี่ยไม่ค่อยปลื้มเลยไม่ปลื้มจะเด็ดเลยไม่ชอบเห็นขี้หน้านี่โอ้โหอารมณ์เสียตลอดเลยแต่น้องปราณีเนี่ยน้องก็เนื้อหอมนะมีผู้บ่าวมาจีบเนี่ยเยอะมากทั้งตำรวจทั้งคุณครูใช่ไหมซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องปราณีเนี่ยก็อยากจะให้น้องปราณีเนี่ยได้กับลูกกำนันคนนึงที่ชื่อพี่สัวนะและแกก็เป็นตำรวจด้วยวิหล่อมากมาจีบน้องปราณีแต่ว่าน้องปราณีเนี่ยไม่ได้ชอบพี่สัวไงประเด็นน่ะหัวใจของน้องปราณีเนี่ยตอนนี้อยู่กับพี่จะเด็ดคนเดียวแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็มีการมั่นกันเองนะสัญญากันว่าจะรักกันตลอดไปถือต่อให้ลำบากแค่ไหนก็จะไม่ทิ้งกันให้ต้นมะขามใหญ่เป็นพยานความรักของสองเราเลยจะเด็ดที่ชอบกินเหล้าเนาะก็แบบเอาฝาขวดเหล้าขาวแหละเอาห่วงเหล้าขาวน่ะมาทำเป็นแหวนมั่นน้องปราณีเอาไว้นะฮะไม่มีเงินจักบาทไงสมัยก่อนเนี่ยมันโหสมัยก่อนนะวัยรุ่นไม่ค่อยทำงงทำการน่ะก็จะติดเล่นติดเพื่อนสังสรรค์กินเหล้าทำงานมาได้ก็ซื้อเหล้ากินหมดอะไรเงี้ยไม่มีเหลือเก็บสมัยก่อนนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตัวหนังเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดวัยรุ่นที่มีเรื่องราวหรือมีปมปัญหาตรงเนี้ยให้กับคนดูอย่างเราได้เห็นซึ่งก็คือตัวละครจะเด็ดก็คือจะเป็นคนแบบห้าวๆพอเล่าเข้าปากทีไรก็เอ๊ะอักวุ่นวายเป็นคนที่ใจนักเลงไม่เกรงกลัวใครเล่าเข้าปากนี่โอ้โหหน้าไหนก็เข้ามาเถอะอะไรแบบเนี้ยจะเด็ดเขาจะเป็นคนแบบนี้ซึ่งการที่หนังเขาถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ได้มีแค่กิมมิคพวกตู้โทรศัพท์อย่างเดียวเท่านั้นนะมันยังมีพวกรูปของนักแสดงจีนนักแสดงฮ่องกงอ่ะที่วัยรุ่นสมัยก่อนเขาฮิตกันมากเลยนะพี่หลิวอ่ะหลิวเต๋อหัวสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหหล่อมากต
อนนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยแล้วก็เคยสัมผัสบรรยากาศของหนังกลางแปลงตกค่ำเนี่ยมันจะมีรถขยายเสียงอ่ะวิ่งรอบบ้านมาเฮ้ยมีหนังกลางแปลงเรื่องนั้นเรื่องนี้มาฉายเขาก็โฆษณาแล้วพอตกค่ำทุ่มสองทุ่มเนี่ยบ่าวสาวก็จะออกไปหากันหอบเสื้อหอบสาดไปดูหนังด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งตัวหนังเนี่ยก็จะถ่ายทอดเป็นบรรยากาศที่บ่าวสาวชาวอีสานเนี่ยจะได้มีโอกาสมาพบปะกันก็คือบอกพ่อกับแม่ว่ามาดูหนังก็ถือโอกาสมาหาผู้บ่าวมาหาผู้สาวอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยผมดูแล้วผมคิดถึงความหลังมากเลยอ่ะเด็กๆที่เกิดใหม่ใหญ่ไม่ทันก็อาจจะไม่เข้าใจฟีลนะเพราะว่าผมอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวในสมัยนั้นเนี่ยผมยังเป็นเด็กอยู่แต่ผมจำได้เว้ยแล้วมันก็เหมือนในหนังเลยผู้บ่าววัยรุ่นสมัยนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็คงจะโตเนาะเป็นน้าเป็นลุงไปหมดแล้วนะในสมัยนั้นก็แบบจีบสาวเหมือนกันนะแล้วไม่เกรงใจเด็กอย่างพวกเราเลยนะไม่เกรงใจเด็กอย่างผมด้วยจีบสาวนี่โอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยไอเราก็ด้วยความที่เราเป็นเด็กไงเราก็ไม่ได้แบบใส่ใจหรือสนใจอะไรเพราะว่าสมัยนั้นผมก็สนใจแต่แบบติดเล่นอ่ะติดเล่นกับเพื่อนติดไปหาปลาไปหาแมลงอะไรมาเล่นด้วยกันขโมยแม่ไปเล่นน้ำห้วยน้ำบึงอะไรเงี้ยสมัยนั้นนะมันไม่ค่อยมีอะไรเล่นอย่างที่บอกนะพอเราเข้าปากก็ใจใหญ่กันทุกคนนะสมัยนั้นนะก็แบบชอบตีกันไม่ว่าจะเป็นหมอลำก็ดีดูหนังก็ดีนะหนังเนี่ยไปดูหนังเฉยมันก็ยังตีกันเนี่ยไปแซวสาวกันอะไรเงี้ยไอ้นี่เราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็เห็นเฮ้ยมันแซวผู้สาวมึงเว้ยผมแซวแฟนกูเหรออะไรก็ตีกันเล็กๆน้อยๆก็ตีกันอะไรเงี้ยนี่เขาเอาความจริงมาถ่ายทอดมาตีแผลให้กับผู้ชมอย่างผมหรือผู้ชมทุกๆคนได้เห็นนะฮะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยเขาเอาเรื่องจริงมาสร้างอะไรนะเนี่ยตัวเนี้ยขอชื่นชมเลยนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยและส่วนฉากต่างๆที่เซตที่ไปหามาถ่ายทำอันนี้ผมขอนับถือเลยนะเพราะว่าสมัยนี้มันก็แบบหายากแล้วนะไอ้พวกรถก็ดีพวกบ้านพวกฉากอะไรต่างๆนานาก็ดีนะฮะซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาดูที่ไหนได้นะเพราะว่ามันเริ่มจะหายากและมันเริ่มจะหายไปแล้วอะเอางี้ละกันบรรยากาศเก่าๆในหนังเรื่องนี้ที่เขาถ่ายมาเนี่ยที่พุ่มกับถ่ายทำนักแสดงออกมาเนี่ยมันหาดูได้ยากเลยฮะในสมัยนี้อันนี้พูดถึงประเพณีหรือวัฒนธรรมชีวิตของบ่าวสาวในสมัยนั้นนะและประทานโทษบ่าวสาวในสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้กันทีเนี่ยยากนะยากมากเพราะอะไรเอาง่ายๆเลยก็คือสมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีโซเชียลจะติดต่อหรือจะเจอกันทีหรือจะนัดพบกันทีเนี่ยต้องแบบเขียนจดหมายไม่ก็โทรตู้หรือไม่ก็อย่างเก่งๆก็เพจเจอโอ้โหกว่าจะได้เจอกันทีกว่าจะได้กันทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากในสมัยนั้นการติดต่อสื่อสารนะฮะการเข้าถึงมันไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้นะในสมัยก่อนบางคู่เนี่ยคุยกันเป็นปีแก้มยังไม่ได้หอมเลยนับภาษาเลยจะแบบจับมือเงี้ยได้แค่จับมืออ่ะอย่างดีอ่ะแก้มผู้สาวเนี่ยยังไม่ได้หอมเลยคุยกันมาเป็นปีอ่ะจะเอาอะไรมันยากมากและพอหนวกกับว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็จะค่อนข้างเข้มงวดมากโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีลูกสาวนะโอ้โหจะหวงจะแบบต้องรักงวนสงวนตัวอะไรเงี้ยวิมันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะปิดเอาอย่างนี้ละกันสมัยก่อนเนี่ยไม่เปิดเหมือนณปัจจุบันนี้ไม่เปิดกว้างเหมือนณปัจจุบันนี้นะฮะก็คือยากกว่าอ่ะการที่บ่าวสาวจะได้เจอกันจะได้จู๋จีกันเนี่ยมันมีความยากกว่าสมัยนี้เอาง่ายๆใครก็ตามที่อายุรุ่นผมหรือเป็นรุ่นก่อนผมหรือรุ่นพี่ผมถ้ามาดูหนังเรื่องนี้นะคุณจะมีความสุขมากคุณจะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยทำเคยผ่านมาเรื่องนี้กูเคยทำแบบนี้มาก่อนเว้ยกูเคยทำอะไรบ้าๆแบบนี้มาก่อนเว้ยแล้วคุณก็จะตลกตัวเองในความหลังที่คุณเคยทำอะไรบ้าๆมาก่อนผมว่านักแสดงทุกคนเนี่ยแสดงได้ดีไม่มีที่ติแน่นอนแหละตัวหลักๆอย่างจะเด็ดกับน้องปราณีเนี่ยโอเคตรงเนี้ยผมไม่ติดอยู่แล้วนุกธนดลเนี่ยแสดงดีนะแล้วยิ่งเป็นตัวหลักด้วยเนี่ยผมยิ่งโฟกัสเลยนะแต่ว่าส่วนตัวน้องนัทเนี่ยผมไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าผมเชื่อใจนักแสดงคนนี้มาตั้งแต่ไทยบ้านอวสานอินดี้แล้วน้องแสดงดีจริงไม่งั้นผมไม่ติดตามน้องมาดูเรื่องนี้ด้วยนะฮะและส่วนนักแสดงคนอื่นๆที่เป็นเพื่อนก็ดีมาแสดงเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีเป็นตัวละครต่างๆในหนังเรื่องนี้ก็ดีนะผมว่าทุกคนแสดงได้ดีหมดฮะสมบทบาทในฉากในซีนในบรรยากาศในประเพณีนั้นๆแสดงออกมาได้เป็นธรรมชาติแล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศของบ่าวสาวชาวอีสานจริงๆซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะให้น้องนัทเนี่ยได้กับพี่สัวใช่ไหมก็คือตำรวจนั่นแหละฮะไม่อยากจะให้น้องปานีเนี่ยได้กับจะเด็ดจะเด็ดเขาก็มีอาชีพขับรถดั้มขับรถดั้มดินอ่ะขับรถขนดินให้กับเฒ่าแก่นะฮะแต่ว่าจะเด็ดเนี่ยเขาก็แบบเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยรักดีอ่ะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นตัวจ๊าบตัวอันตรายคนหนึ่งก็ว่าได้จะเด็ดเนี่ยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใจร้อนตัวละครตัวเนี้ยนะพ่อแม่ก็ไม่ชอบมีแผนจะให้ลูกเนี่ยมั่นกับพี่สัวแล้วก็อยากจะให้น้องนีเนี่ยไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่ตอนแรกๆน้องนีก็ไม่ยอมนะปราณีไม่ยอมแต่สุดท้ายนะก็ต้องยอมใจคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ดีอ่ะ
แม่ตอนแรกก็มาอ่อยใช่ไหมพูดดีๆโอ้ยเอาพี่หลวดนี่แหละเอาพี่เสือนี่แหละเป็นหน้าเป็นตานะลูกข้าราชการแต่งตัวโก้ๆมึงจะไปเอาทำไมบอกรถทำเนี่ยบอกเด็ดเนี่ยมันไม่เป็นก้าวอะไรเงี้ยมันไม่เอาฐานมันไม่มีอนาคตมึงจะไปเอาทำไมไทยบ้านเขาพูดถึงมึงเสียหายแล้วว่ามึงเนี่ยไม่รักดีปานีก็เสียใจมากโดนพ่อกับแม่เนี่ยดุด่าเรื่องนี้เพราะว่าไม่ถูกใจแม่ไงผู้บ่าวของปานีไม่ถูกใจแม่ไงพี่เจเด็ดอ่ะปานีก็เลยแบบเนาะตัดสินใจไปบอกเลิกกับพี่เจเด็ดทั้งสองก็เสียใจมากเลยเพราะว่าปานีเนี่ยก็บอกว่าเออสอบไม่ติดแล้วจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพพ่อกับแม่จะส่งไปเรียนต่อที่กรุงเทพและปานีเนี่ยก็จะต้องมั่นกับพี่สัวด้วยเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยต้องการให้มั่นกับพี่สัวเท่านั้นเจเด็ดพอรู้เขาก็เสียใจมากฮะโอ้โหแบบแฟนคนเดียวเนาะรักจริงหวังแต่งด้วยนะเจเด็ดนะแต่พอเอิญว่าเจเด็ดเนี่ยมันคนจนไงรายได้น้อยแล้วพอหนวกกับว่าทำตัวเกเรด้วยอ่ะก็ไม่รู้จะยังไงชีวิตแบบจับต้นชนปลายไม่ถูกเนี่ยหลงทางอยู่จะเด็ดแต่ตอนเนี้ยก็เครียดเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยจะเด็ดอ่ะทำยังไงดีผู้สาวกำลังจะมั่นกับไอ้หลวดเงี้ยจะเด็ดทีนี้ก็เลยแบบไปหาเพื่อนไปขอให้เพื่อนช่วยจะแก้เผ็ดไอ้ตำรวจคนนี้ที่บังอาจมาแย่งแฟนตัวเองอะไรเงี้ยจะเด็ดก็เลยแบบไปหาเพื่อนคนนึงของเขาไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาเนี่ยให้มาช่วยกันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นใช่ไหมฮะก็รักเพื่อนมากเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อนจะไม่ทิ้งกันอย่างนั้นอย่างนี้ไปไหนไปกันไอ้นั่นมันตีมึงเลยเดี๋ยวกูตีมันให้ก็คือออกลูกนักเลงรักเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อนลุยกูลุยเพื่อนกินกูกินเพื่อนนอนกูนอนอะไรเงี้ยสมัยนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งสมัยนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าก็คงน่าจะเบาลงบ้างเพราะเนื่องจากชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็ค่าครองชีพต่างๆนานาบีบบังคับให้เราต้องดิ้นรนทำมาหากินเนี่ยมันก็คงจะเบาบางลงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้หากินยากแบบนี้ไงของอะไรมันก็ไม่ได้แพงเหมือนทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ5 บาท 10 บาทสมัยก่อนนะ20 ปีก่อนนะซึ่งสมัยนั้นมันก็หากินง่ายอะไรอะไรมันก็หากินง่ายมันไม่เหมือนกับสมัยนี้นะฮะแล้วมันจะมีเพื่อนคนนึงอ่ะที่แบบเหมือนอิ่มตัวแล้วอ่ะชื่อหลอยหรือชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละนะนั่นจะชื่อหลอยนะก็บอกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วชีวิตแบบนี้มึงจะอยู่แบบสมะเลเทเมาโตเตตามบ้านตามช่องแบบนี้จริงๆเหรอจะเอาชีวิตแบบนี้ตลอดชีวิตจริงๆเหรอไอ้ลอยมันก็แบบเฮ้ยกูขอแล้วกูจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ละเพราะว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยเราใช้คำนี้มานานเกินไปละไม่อยากสามารถเลเทเมาไม่อยากเลเทอีกต่อไปแล้วอยากจะไปสร้างชีวิตเพราะว่าไอ้ลอยเนี่ยมันแอบชอบสาวคนนึงอยู่เว้ยอยากจะสร้างตัวอยากจะสร้างครอบครัวกับผู้หญิงสักคนแล้วไม่อยากสามารถเลเทเมาแล้วลอยมันก็เลยแบบเหมือนตีห่างอะตีห่างออกจากกลุ่มของจะเด็ดไปทำมาหากินไปสร้างตนสร้างตัวไปตั้งใจเรียนสอบเข้านั่นเข้านี่และสุดท้ายลอยก็ได้สร้างครอบครัวกับคนที่เขาแอบชอบจริงๆด้วยนะฮะพี่ลอยก็ได้ดีไปนะในช่วงสุดท้ายนะครับปีกตัวออกมาก่อนเพื่อนเลยซึ่งจะเด็ดไม่พอใจมากเพื่อนมึงทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยจะเด็ดก็ไม่เข้าใจไงคิดว่าเพื่อนเนี่ยทิ้งกันเปลี่ยนไปเพื่อนเปลี่ยนไปแต่จริงๆไม่ใช่หลอยเขาก็อย่างที่ผมบอกนะก็ต้องไปสร้างตนสร้างตัวคือเส้นทางในการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ต้องแบบโดดเดี่ยวอ่ะก็ต้องยอมเสียเพื่อนไปนะก็ต้องตัดออกไปเพื่อที่ว่าลอยเนี่ยจะได้ไปสร้างครอบครัวในอนาคตที่ดีได้นะครับแต่ว่าจะเด็ดเนี่ยเขาก็ยังเหลือเพื่อนอยู่คนนึงไงชื่อราชาหรือราชันนี่แหละราชันนี่แหละมึงไปกับกูไหมไปจัดการมันเว้ยงานมั่นเนี่ยกูจะถล่มมันให้ราบมันบังอาจมาขี้ใส่ใจกูอะไรเงี้ยจะเด็ดก็ไม่ยอมฮะจะเด็ดก็ไปพาเพื่อนไปขโมยปืนของเฒ่าแก่ไปขโมยปืนของเฒ่าแก่มาแล้วก็เอาไปปล้นรถสูบซ่วมอ่ะปล้นรถสูบซ่วมเนี่ยก็ไปปล้นรถแบบทีมเดียวกันนะไปปล้นรถทีมงานเดียวกันอีกมึงจะขอกันดีๆมึงก็ไม่ขอไปปล้นเขาสุดท้ายก็แบบก็ทีมงานก็ให้จะเด็ดไปเนี่ยไม่รู้มันจะเอาไปทำอะไรไงซึ่งจะเด็ดเนี่ยเขาก็เอารถสูบซ่วมนี่แหละไปจัดการพังงานมั่นนะครับก็เอาขี้ไปปล่อยหน้าบ้านของปานีเลยพ่อกับแม่ก็เอือมละอามากโอ้โหเป็นลมอย่างนั้นอย่างนี้เอาขี้ไปสาดงานมั่นเขาเหม็นกันทั่วทั้งคุ้มเลยคุ้มนั้นนะฮะก็ไปพังงานมั่นของปานีซึ่งก็ทำได้แค่นั้นแหละฮะจะเด็ดก็มีปัญญาทำได้แค่นั้นแหละก็รู้ตัวแล้วว่าคงไม่ได้คนรักกลับขึ้นมาก็ผิดหวังมากเสียใจมากก็เลยคิดสั้นกินน้ำยาล้างห้องน้ำเกือบตุยเหมือนกันแต่โชคดีที่กลุ่มเพื่อนของจะเด็ดทั้งผู้สาวเพื่อนทั้งกลุ่มเพื่อนมาเห็นก่อนก็เลยแบบรีบพาตัวของจะเด็ดเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลเว้ยโชคดีนะรอดตุยได้ครับล้างท้องทันนะจะเด็ดโชคดีมากแต่ก็ด้วยความที่เป็นห่วงนะเป็นห่วงความรู้สึกของปานีก็อย่าบอกปานีนะเพื่อนของปานีก็บอกว่าไม่พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกปานีมันไปกรุงเทพแล้วมันไปเรียนต่อกรุงเทพแล้วพี่ก็จ่อยเลยทีนี้จะเด็ดทีนี้ก็แบบโอ้โหลำบากเลยทีนี้ว้าวุ่นเลย
ไปต่อไม่เป็นจับต้นชนปลายไม่ถูกมองไปทางไหนก็มืดมนไปหมดแต่มันจะมีอยู่ครั้งนึงครับจเดดมันก็นึกขึ้นมาได้นะว่าเฮ้ยมันมีเพื่อนของมันคนนึงที่ตอนที่มันเถียงกันน่ะมันบอกว่ามันจะไปสิงคโปร์จเดดมันก็เลยบอกว่ามึงจะไปหาพ่อมึงในสิงคโปร์เอ้าไปหาพ่อมึงยังไงเนี่ยกูจะไปหางานทำกูจะไปสร้างตนสร้างตัวอะไรเงี้ยจเดดมันก็เลยคิดบอกเฮ้ยถ้างั้นกูไปสิงคโปร์ดีกว่าเว้ยเออจเดดก็เลยแบบตัดสินใจฮะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ทิ้งอดีตไว้อยู่ข้างหลังแล้วก็ไปสร้างชีวิตใหม่ที่สิงคโปร์ไปทำงานที่สิงคโปร์ฮะก็ตัดสินใจเดินทางไปเลยนะไปทำงานอยู่ที่นั่น2ปีแล้วก็มีแบบไทยบ้านเดียวกันอยู่ที่นั่นด้วยนะโชคดีครับที่มีทีมงานเดียวกันอยู่ที่นั่นด้วยในขณะที่น้องปราณีกับพี่หลวดนะฮะก็ปลูกต้นรักกันสุดท้ายก็ได้แต่งงานกันอยู่กินกันมาเป็นเวลา2ปีนะฮะความรักก็เบ่งบานคนไม่ได้รักกันพออยู่ด้วยกันนานๆมันก็รักกันใช่ไหมกับพี่หลวดก็หวานดีนะในช่วงแรกๆพี่หลวดแกก็น่ารักอ่ะเอาใจน้องปราณีทุกอย่างเลยสุดท้ายน้องปราณีก็ได้รักแล้วก็ลงเอยกับพี่หลวดไปแล้วก็มีลูกกับพี่หลวดใน1คนเป็นลูกสาวด้วยนะครับและพอเวลาผ่านไป7ปีเนี่ยทีนี้เพื่อนของจเดดเนี่ยก็แบบจะแต่งงานไงก็เลยแบบส่งจดหมายไปให้กับจเดดที่สิงคโปร์จเดดก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวจะกลับนะจะกลับไปงานแต่งของเธอเดี๋ยวรอเจอกันที่งานแต่งของเธอเลยซึ่งเวลาก็ผ่านไป7ปีแล้วนะ7ปีแล้วที่จเดดเนี่ยอยู่สิงคโปร์จเดดก็กลับมาแล้วมันจะมีช่วงนึงที่ผมแบบลุ้นมากเฮ้ยมันจะเจอกันมั้ยวะตอนที่จเดดนั่งรถทัวร์กลับบ้านแต่ว่านั่งรถคันเดียวกันกับปานีเลยปานีก็กลับมาจากกรุงเทพพอดีพาลูกมาด้วยแต่ว่าจเดดเนี่ยเจอแต่ลูกนะปานีไม่เจอข้าบ้านด้วยกันแต่ว่าไม่เจอกันมันคลาดกันแค่นิดเดียวเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมลุ้นมากนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอกันนะในช่วงเวลานี้และพอจะเด็ดกลับมาคราวนี้เป็นไงฮะไม่ใช่ไอเด็ดคนเดิมนะเป็นเสียจะเด็ดนะครับโอ้โหไปทำงานสิงคโปร์7ปีนะมีเงินเป็นล่ำเป็นสันในมีทองใส่ทองเส้นใหญ่เส้นโตโกโก้นะโอ้โหเป็นเสียจะเด็ดนะไม่ธรรมดานะแต่ถึงกระนั้นเสียก็เสียทะมึงพ่อกับแม่ของน้องปราณีก็แบบยังเหม็นขี้หน้าอยู่อ่ะเป็นไรมากปะเนี่ยยังเหม็นขี้หน้าจะเด็ดอยู่นะไม่รู้เป็นไรทั้งที่จะเด็ดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากแล้วมีเงินมีทองมากด้วยกลับมาคราวนี้โอ้โหเป็นเสียนะเว้ยแต่ว่าในขณะที่ปราณีเนี่ยก็เหมือนจะล้มเหลวในความรักนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ปราณีท้องเนี่ยไอพี่หลวดอ่ะไอพี่สัวเนี่ยก็แอบไปมีกิ๊กมีน้อยนะมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็ส่งผลทำให้เลิกรากันไปนะครับปราณีก็เลยหอบลูกหอบเต้าเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านกลับมาอยู่ที่ขอนแก่นเนาะซึ่งแบบก็ลำบากมากได้ไปยืมเห็นว่าไปยืมเงินเพื่อนของจเดดอ่ะไปซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกเตรียมตัวไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนของจเดดก็มาเล่าให้ฟังจเดดก็แบบโอ้โหคิดหนักเลยแฟนเก่ากูทำไมเป็นแบบนี้วะกูก็คิดว่าเขามีความสุขดีมีครอบครัวที่ดีไปแล้วแต่ที่ไหนได้โอ้โหชีวิตรักพังทลายแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วมีหนำซ้ำลูกติดมาอีกต่างหากอะไรเงี้ยจเดดก็เป็นห่วงมากนะครับและทีนี้จะเด็ดกับปราณีเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเจอกันที่งานแต่งของเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันพอดีนะแล้วตัวหนังเนี่ยก็ได้จบลงไปนะให้เราคิดเองนะว่าจะเด็ดกับปราณีที่ยังคงรักกันอยู่เนี่ยจะได้กันหรือเปล่าในอนาคตนะครับซึ่งตรงนี้หนังก็ไม่ได้เฉลยนะถ้าจะเด็ดไม่ติดอะไรผมคิดว่าทั้ง2คนก็คงน่าจะกลับมาคบหากันน่าจะได้กันนะครับถ้าจะเด็ดไม่ติดว่าเฮ้ยปราณีมีลูกติดอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าพ่อกับแม่ก็คงจะใจอ่อนแหละเนาะคงจะไม่ใจร้ายกับเขยคนใหม่ลูกเขยคนใหม่มากนักนะครับเพราะว่าไอ้เขยคนก่อนก็แบบตื้อชิบหายเลยไงอยากให้ลูกสาวได้กับพี่หลวดเป็นไงล่ะครับคุณแม่เนาะสมใจอยากไหมล่ะครับสมัยก่อนเป็นงี้จริงๆฮะสมัยก่อนเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะชอบยุให้ใครมีลูกสาวเนี่ยจะชอบยุให้กับเอากับคนนั้นนะลูกเอากับไอ้นั่นนะลูกมันดีนี่ลูกเอากับมันนี่แหละทั้งที่ลูกสาวไม่ได้ชอบนะเฮ้ยผมเป็นเด็กเนี่ยผมยุคาบเกี่ยวไงผมรู้เว้ยสมัยนั้นผมเห็นมากับตาพี่ๆรุ่นพี่ผมมันก็มานั่งร้องไห้อกหักเสียใจจากคู่บ่าวคบกันอยู่ดีๆโดนพ่อกับแม่เนี่ยจับแต่งงานแต่บางคู่ก็รอดบางคู่ก็ไปไม่รอดนะบางคู่ไม่ได้รักกันอยู่ด้วยกันอยู่กันไปกันมาก็รักกันแต่บางคู่ก็ไปไม่รอดอย่างเช่นตัวหนังเรื่องนี้มันได้ถ่ายทอดออกมาก็คือตัวละครของปราณีก็คือไปไม่รอดแต่ถามว่าส่วนตัวผมชอบไหมหนังเรื่องนี้เฮ้ยผมชอบนะผมว่ามันทำให้ผมคิดถึงบรรยากาศเก่าๆดีครับเพราะว่าผมก็เป็นคนอีสานด้วยไงผมเห็นทุกอย่างมาหมดเลยและผมจำได้ทุกอย่างมันทำให้ผมคิดถึงวันวานเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยในหนังเรื่องเนี้ยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่ผมก็เลยขอให้คะแนนเรื่องนี้ที่ 8.5 เต็ม10ก็แล้วกันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะออกไปในทิศทางย้อนยุคหน่อยทำฟิล์มแบบเลอะๆเขอะๆหน่อยแล้วก็แบบเหมือนจะมาพากเสียงใส่ใหม่อีกทีนึงนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะไม่ได้ติดอะไรนะครับโอเคแหละ 8.5 เนี่ยผมว่าผู้กำกับและนักแสดงเนี่ยผมว่าทำสำเร็จนะฮะในส่วนที่ผมเป็นคนอีสานนะครับแล้วก็มาดูหนังแนวๆเนี้ยพวกคุณทำให้ผมคิดถึงวานๆเก่าๆที่มันหาดูได้ยากอ่ะตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีค่ามากๆแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่รู้ว่า
มันจะมีแบบนี้มาให้ดูอีกไหมเพราะในปัจจุบันเนี่ยปี2023เนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะถึงมีก็มีน้อยมากในแต่ละหมู่บ้านมันก็หาดูได้ยากแล้วแน่นอนแหละหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้สร้างในปีนี้แน่ๆก็คงจะหลายปีอยู่กว่าจะสร้างเสร็จนะฮะเพราะว่าด้วยโควิดด้วยนะฮะแล้วกว่าจะได้มาฉายเนี่ยก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยนะน่าจะใช้เวลาเซตน่าจะใช้เวลาจัดเตรียมอะไรน่าจะนานพอสมควรเลยนะฮะ 8.5 เต็ม 10นี่ผมว่าโอเคเลยฮะสำหรับหนังเรื่องนี้นะฮะ